ตัวจริงปะเนี่ยในนี้ไม่หล่ออันนี้เขาดูเครียดเนาะเพราะงั้นจะมีปัญหาทุกอะไรในใจอ่ะบ้านทั้งสามไม่หล่อไม่หล่อทำหายเพิ่งเจอตอนนี้เลยเพราะว่าเพิ่งมาเปิดมาแล้วจ้าหอมกลิ่นความรักอ่ะเป็นยังไงบ้างซีรีส์ออนแอร์ไปแล้ว EP ประมาณเขาไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเตรียมประมาณนั้นว่าเดี๋ยวผมเพิ่งมาจากห้องน้ำเมื่อกี้เรามาเปิดกระเป๋ากันดีกว่าเราเริ่มจากกระเป๋าของใครดีพี่โชว์เลยครับเฮ้ยไหนพี่ใบเอาอะไรมาบ้างมีอันนี้ไหมมีอยู่แล้วจริงปะเนี่ยเฮ้ยเลิศเกินเขาก็เป็นความทรงจำไงมันมีครบทุกคนไงไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะดูไพ่ทาโร่ดูไพ่ดูดวงราศีไหนในช่วงนี้ไม่ขัดด้วยต่อเลยพี่ต่อเลยอยากดูดวงอันนี้ได้มาจากวันไหนเพชรคอนวันไหนวันเพชรคอนนี่ไงได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าฉันได้ไม่ครบฉันได้ครบจ้าบัตรประชาชนไปขับขี่บัตรประชาชนขอดูได้ไหมฉันว่าหล่อแหละอุ้ยทำไมขาวขนาดนี้แทบจะกลืนไม่เพราะว่ามันขาวด้านหลังเลยมันซีดครับมันซีดครับสีมันซีดอุ้ยเธอตัวจริงปะเนี่ยในนี้ไม่หล่อมันก็ต้องไม่ใช่ใบเลยมันก็ต้องซีดตามการเวลาไม่มันไม่ได้ซีดหัวแบนน่ะโอ้ยังไม่ได้เซตผมไม่ต้องเซตผมไม่ถ่ายแบบใบต้องเซตมันอยู่กับเราเป็น10ปีเธอหัวมันเราใบไม่ได้เอาไปประชาชนไปทำอะไรสักหน่อยใบขับขี่หรอปะแย่กว่าอีกแย่กว่าอีกเอาอันนี้ดีเออใช่ไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้มันสีสดกว่าไงอันนี้เขาดูเครียดเนาะเพราะมันจะมีปัญหาทุกอะไรในใจอ่ะตอนไปถ่ายอ่ะเนี่ยทุกคนมันรีแอคเป็นแบบนี้เลยอ่ะภาพที่ออกมาคือเช้าอะไรเช้ามันเช้าปิดนะให้เขาดูนะอุ้ยเห็นกันหมดไม่เห็นหมายความว่าเห็นหน้าไว้หมดเลยนี่คือเหมือนตัวจริงไหนมีอะไรให้ดูอีกไหมยังไม่ผมไว้เตะบอลเนี่ยพอแพ็คเป็นแบบเป็นแพ็คอะเป็นน่ารักอะอันนี้ซื้อหรอหรือไงเวลาแบบไปนวดในสปาอะไรเงี้ยเขาจะแบบมียางรัดผมไว้ก็เลยขโมยมันอยู่ในห้องที่แบบว่าเขาโอเครับรองเราแล้วเราแบบไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรามันไม่ได้จะเราไม่ได้จะมัดเพื่ออะไรอยู่แล้วเราก็โอเคหยิบมาเพื่อเอาไว้ไปเตะบอลไม่ได้ขโมยเสียหมดเลยคาเทเลอร์ต้องแบบไปหาผู้ใหญ่ต้องแบบโอเคไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคใต้ตานิดนึงหรือแบบโอเคมีสิวก็นิดนึงอะไรประมาณนี้แต่คือเราพื้นฐานเป็นคนหล่ออยู่แล้วมันไม่ต้องแบบทำอะไรเยอะเราต้องให้คนอื่นบอกกันแล้วใช่ไหมพื้นฐานเป็นคนลอยอยู่แล้วใช่หมดแล้วหรอแล้วก็มีเงินพร้อมเงินเท่าไหร่ 2,000 เป๊ะๆเลยหรอ 2,000 เป๊ะ2ใบไงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่ก็บอกว่าเผื่อฉุกเฉินไงเพราะปกติช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้พกเงินสดขึ้นทางด่วนแล้วไอ้ Easy Pass หมดหรือแบบไปเติมน้ำมันแล้วไม่สามารถสแกนได้หรือกินอาหารแล้วแบบเขาไม่รับสแกนนั่นก็เป็นแบบเงินเอาไว้ฉุกเฉินบางทีแบบมันเลยเที่ยงคืนไปอะไรเงี้ยแบบเราทำงานเสร็จกับขับกับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยปั๊มปิดค่ะปั๊ม24ชั่วโมงค่ะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันมีปัญหาบางอันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเขาชอบปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตอนเช้าคืนตีสามอะไรประมาณนั้นมือถือโทรศัพท์มือถือเป็นรูปอะไรหน้าจอยายคนนี้แลบลิ้นยายคนนี้คือใครไม่รู้เหมือนกันชอบเขาหรอใช่ตั้งมาตั้งแต่น่าจะป.4 ป.5 แล้วแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้มีตั้งแต่ป.4 ป.5 เลยหรอไม่ใช่ป.4 ป.5 ม.4 ม.5ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรม.6ชั้น2ครับไอ้นี่ชั้น4อันนี้ชั้น4ไม่ใช่แล้วตอนนี้อยู่ทำอะไรตอนนี้อยู่เท่าไหร่27ไม่คิดก็เปลี่ยนเลยยุคสมัยนี้เขามีแบบหน้าจอแบบมงคลและเหมือนเรามันใช้จนมันชินไปแล้วเนี่ยมันสบายตาพอแบบบางทีมันเปลี่ยนแล้วมันไม่คุ้นตาเราเคสเคิร์ดก็ไม่เปลี่ยนก็เหลืองกันไปเลยมันเป็นสไตล์หูฟังครับหูฟังทั่วไปไม่อยากรู้หรอสายชาร์จอันนี้คืออะไรพาวเวอร์แบงค์กุญแจรถลิฟต์มันไม่รู้หมดแล้วอันนี้แบบเป็นสตาร์ทเอนจินอะเรายังไม่เปลี่ยนไงเหลือแล้วอะไม่น่าเกลียดมากของมันไม่สนใจอะก็เธอมันไม่มีอะไรน่าสนใจเธอหมดแล้วแป๊บนึงมี
น่าสนใจสุดๆบอกเลยว่าหลังจากนี้ผมไปโปรโมทนะผมสบายแล้วร้อนแล้วมีไบค์อย่างนี้นะผมเนี่ยขอนั่งเฉยๆเลยขอนั่งเฉยๆเลยเดี๋ยวเรื่องจริงจังเดี๋ยวให้นนท์พูดเดี๋ยวเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปพูดเองได้กันยาได้ไหมว่าไปเล่นที่ไหนแล้วอย่าเล่นแบบนี้ซ้ำกับแล้วปรากฏมาเล่นทุกรายการเลยเปิดขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวผมหยิบออกจากเสื้อเอ้ยเหมือนเดิมสองอันสบายแล้วผมอ่ะมันใส่ได้แค่นี้ปกติก็จะมีแบบว่าอย่างของพี่โชแบบหงทงหงไทยแบบบางทีแบบเธอมีหรอมีหรอแต่ว่ามันจะใส่นี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ผ่านไหมผ่านไปดีกว่าหรือว่าเราดูความสกปรกของหูไหมไม่สะอาดอยู่สะอาดอยู่จริงป่ะเขาขาวแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าถ้าดูขี้หูเขาอาจจะไม่หาวก็ได้เธอเชื่อป่ะล่ะเพราะว่าเราทำความสะอาดมาแล้วเราทำความสะอาดประจำแล้วเธอก็แบบทำความสะอาดทุกวันอย่างนี้หรอไม่ทุกวันครับแต่ทำความสะอาดบ้างไอ้เจ้าหลักความสะอาดสุดๆไอ้เต้าอ่ะไอ้เต้าไม่อาบน้ำเหรอแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีกลิ่นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่อาบน้ำเลยไม่ใช่อาบเพราะว่ารู้แล้วพื้นฐานตัวเองดีอ่ะก็เลยแบบไม่อาบก็ได้วะแบบเจอคนก็ไม่รู้วันนี้อาบมาไหมเช้ากลางวันเย็นถ้าเกิดอาบกลางวันด้วยหรอถ้าเกิดพี่โชว์พักปุ๊บไปอาบน้ำเลยเขาเห่าเขาเห่าแล้วเฮ้ยไม่มีครับพี่เรานี่อาบน้ำไหมอาบนี่ก็เป็นคนสะอาดเหมือนกันแต่ว่าเขาอาบเร็วมากนะเขามีจุดมุ่งหมายมาก5 ทุ่มถ่ายเสร็จกับโรงแรมไปอ่ะเพิ่งถึงห้องอ่ะยังอาบน้ำยังคลีนหน้าไม่เสร็จเลยเขาสแตนบายแล้วอ่ะพี่บอสบอร์ดเกมไหมพี่เธออาบน้ำหรือว่าเธออาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วแต่ว่าแบบเราเร็วใจมันแบบว่าไปปุ๊บคุณไปไม่ผู้ชายใจนนแบบว่าไปอยู่ที่ห้องก็ไปรอคนเดียวคนอื่นเขาก็ยังไม่เสร็จก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีที่หลังก็อาบน้ำให้ช้าหน่อยคีมหน้าไปที่กระเป๋าของเขาดีกว่าโหเป้อย่างนี้น่าจะพกแบบของมาเยอะมากๆอ่ะตรงนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้มีดูหนักด้วยอ่ะเพราะว่าจังหวะการหยิบขึ้นมามันดูแบบเกร็งกล้ามพอดีฟิตเนสมาก็เลยแบบเมื่อยอยู่คือจริงๆปกติเป้อ่ะไม่มีอะไรเลยพี่มีแค่เนี่ยแท็บเล็ตมีแค่เดียวเลยเป้อ่ะไม่ค่อยมีอะไรมีแค่เนี้ยชีวิตคือฉันจะไปแต่เมืองนอกอย่างเดียวเลยมันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตเราหนูก็นั่นแหละฮะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันสะดวกดีก็เลยพกไปครับแล้วก็กุญแจรถกุญแจไม่กุญแจบ้านรถต้อง2-3กุญแจบ้านไม่ใช่กุญแจบ้านหมดเลยบ้านต้อง2-3ไม่ใช่ไม่หรอกทำหายเพิ่งเจอตอนนี้เลยเพราะว่าเพิ่งมาเปิดอันเนี้ยคืออันใหม่มันมีประตูม้วนใหญ่กับประตูม้วนเล็กพี่แล้วอันนี้ม้วนไหนอันนี้ม้วนใหญ่อันนี้คืออันที่หายเมื่อกี้ผมตลกเลยเปล่าตลกเลยเปล่าเมื่อกี้ได้ผมไม่เร็วเท่าเขาผมบอกว่าผมสบายแล้วมีไบถ้าคิดอะไรได้ก็สวนขึ้นมาเลยนะสุดแล้วไบพูดปุ๊บพี่โชว์ม้วนช่วยแล้วมาดิเขาดูแบบแอบๆเขาดูไม่ให้เราหยิบมันไม่มีอะไรจริงๆพี่เพราะว่าปกติผมเอาของเอาหมดแล้วเพราะว่าปกติผมเอาแค่แท็บเล็ตเพื่ออ่านบทแล้วมันแบตหมดก็เลยไม่ได้เอามาหรืออีกอันนึงก็คือถ้วยรางวัลเราเบโบตินเราเบโบตินฉันคือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วใส่ถ้วยรางวัลให้รู้อ่ะให้รู้ใครเปิดกระเป๋ามาเออไม่งั้นดูได้รางวัลมาแล้วจ้านี่จะได้มีความภูมิใจติดตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้วยเบโบตินเวลาไปฟิตเนสแก้วเชคหรือเปล่าแก้วเชคใช่ขอดูได้ไหมหนังยงหนังยางเธอก็ไม่พกอะไรพกรัดผมเลยหรอผมไม่ชอบรัดผมเออรัดผมแกมันคนผิดปกติแกชอบรัดผมอันนี้เราถึงร้อนคำคำเรื่องไปเลยอ่ะครับไม่ได้ฟังคำตอบแบบดับเหมือนแบบมาเพื่อด่าเสร็จแล้วคำไอ้แบบเฮ้ยอะยังก่อนยังไงแกเป็นคนชอบลืมแล้วเธอนี่นึกถึงสมัยฮอร์โมนเลยโอ้ใช่ป่ะนี่ตั้งแต่สมัยฮอร์โมนป่ะคล้ายๆนะเหมือนอยู่นะปี 62ไม่ใช่พี่เริ่มโควิดเองพอดีบัตรหายก็เลยต้องไปทำใหม่เฮ้ยน่ารักอ่ะแบบฟิลหน้าเด็กอ่ะต่างกันเลยกับไบค์เมื่อกี้อ่ะไบค์ใครวะหน้าซีดจังเป็นไงมาอะไรเนี่ยขยะขอได้ยังไงวะโอ้โหฉันรักเธอเห็นบ้านน่ารักจริงฟิลแบบไอ้เต้าไอ้เนี่ยไอ้เต้ายืดเหยียดอ่ะคืออะไรตอนฮอร์โมนไงตอนฮอร์โมนเธอยืดเหยียดไงซีดแรกวายได้ดูเปล่าวายไม่ได้ดูโดนซ้อมอยู่ตรงกองขยะไม่ใช่อันนั้นฉากเกมโกงอ๋อ
อันนี้อะไรนะได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ฮอร์โมนอ๋อฮอร์โมนรู้จักฮอร์โมนไหมรู้จักคืออะไรที่เขายืดเหยียดเขายืดเหยียดฮอร์โมนเกี่ยวกับอะไรฮอร์โมนไวบาวุ่นเฮ้ยผมนึกว่าจะเล่นอะไรเพิ่มนะรู้ว่าเขาเล่นแต่ว่ามันมีหลายตัวแล้วเราลืมชื่อไปเยอะเขาเล่นเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาปะเฮ้ยหุ้ยอะไรเหรอโอเคหุ้ยนักกีฬาอะไรนะเออเว้ยต่อไปอ่ะพบกันจบหมดแล้วเอาเก็บเลยไม่ให้กูดูแล้วไม่ให้ดูแล้วหมดแล้วบัตรไปขับขี่มั้ยเออใส่ไปขับดูแค่นั้นแหละหล่อป่ะอันนี้หน้าตาหนาหน่อยเป็นไวทำงานเค้าหล่อหมดเลยเราบัตรเธอเป็นอะไรต้องมีเลือดทุกอันเลยเหรอเค้าต้องปิดเลขเบ้าหรืออะไรเป็นเคล็ดไม่รู้ทำไมไม่รู้ดูใบดูใบไอ้เนี่ยอันนี้ก็มีเลือดเหรอมันเป็นเลือดมั้ยไม่ใช่อันนี้มันตาประทับข้างหลังอ๋อเออว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่หมึกปากกาแตกเป็นหมึกน่าจะเป็นหมึกเออหมึกปากกาแดงอะไรอย่างเงี้ยมั้งหรือเป็นเลือดชั้นวะอยู่แล้วอะไรอ่ะทำของอ่ะพี่โฮทำของอ่ะหมึกปากกาเธออ้าวฉันไม่ได้ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนอ่ะแคปรูปเปรียบเทียบมั้ยล่ะโอ้โหแล้วดูหน้าฉันแบบหน้าเธอบึ้งสุดหน้าเธอแบบหน้าเธอเหมือนแบบไม่ตั้งใจจะไปทําอ่ะจริงๆไม่จำได้ว่าไอ้ก็จะยิ้มนะแต่ตอนแรกอาจจะยิ้มเยอะไปแล้วเขาบอกว่ายิ้มเยอะไปหน่อยมันต้องเลยเพราะว่าโมโหไงทำไมอ่ะฉันยิ้มไม่ได้หนอก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็แชะเลยฝากซีรีส์ดีกว่าฝากเป็นคุณใหญ่ได้ไหมหรือเธอจะเป็นจอมแล้วให้นี่เป็นคุณใหญ่อ่าเออมันชาเลนจ์ใจเอาเลยก่อนเลยเป็นอะไรเป็นตัวเราเองเลยพี่นอนแบบพี่นอนเป็นคุณใหญ่เชื่อว่าพี่ใบจะต้องเป็นจอมได้ตลกมากๆเธอท่อนเนี้ยคนเขาต้องไปนั่งดูกันว่าแบบเอ้ยเราสนใจจังไม่ตลกตั้งแต่ต้นคลิปฉันจะเอาถ่ายคลิปอีกเหรอใช่เดี๋ยวพอจบอย่างนี้เดี๋ยวก็ให้ตลกต่อพอแล้วเหนื่อยแล้วขอพักเธอทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแต่ยังตลกเราบอกว่าจะพอแล้วมันอยู่ในสายเลือดเขาไงทำได้ไหมเธอบอกว่าฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมทำได้ฉันทำได้ดังกว่าเดิมเธอต้องฉันทำได้ดังกว่าเดิมมันจะตลกมากเธอทำได้ไหมฉันทำได้ดังกว่าเดิมโอเคครับก็ฝากซีคุณจอมหรือจะเป็นป้าปลิกเอาให้เลือกเลือกเลยตอนนี้มีตัวละครหรือจะเป็นมิสเตอร์โรเบิร์ตไม่ขอกลับไปทำงานบ้านก่อนได้ไหมฝากปกติแล้วกันเออฝากปกติโอเคฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับหอมกลิ่นความรักครับผมก็ทุกวันศุกร์นะครับเวลา16:15 นะครับทางช่องวันก็ถ้าเกิดอยากจะดูเวอร์ชันอันคัทนะครับก็สามารถติดตามที่ช่องทางโยคูได้นะครับแต่เวลาเนี่ยก็จะนิดเลทออกมานิดนึงคือ 17:30 นะครับฝากซีรีส์ของเราด้วยนะครับก็ติดตามดูกันเยอะๆนะครับให้พวกเราไม่ซ้ำด้วยเดี๋ยวค่อยไปตัดได้ไปซ้ำขยี้ว่ะไปซ้ำขยี้ว่ะเฮ้ยจะขโมยจบให้ไงก็เชื่อว่าจะมอบความบังเทิงให้กับทุกๆคนได้ความบังเทิงบังเทิงอะไรเฮ้ยเข้าขากันเฮ้ยคุณไปคุณนี่บังเทิงเหรอไอ้อย่างเงี้ยเหรอเป็นคนบังเทิงไหมคนบังเทิงเออว่าก็เป็นคนบังเทิงหรือก็เป็นคนบังเทิงเจอกันไหมเป็นคนบังเทิงเป็นคนบังเทิงเหมือนกันโอ้คนบังเทิงเหมือนกันโอ้โหทำไมจะตกยังไงเนี่ยโอเคก็นั่นแหละเราเป็นคนบังเทิงนะเอาจนเม็ดสุดท้ายจริงเออเอาเอาจบยังจบครับผมก็ขมวดขมวดเลยเนี่ยครับผมก็สำหรับสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับดูซีรีส์ของพวกเราเยอะๆนะครับขอบคุณครับง่ายเชียขอบคุณครับเขาบอกว่าอันนี้มันจะออนประมาณช่วงแบบ EP 3 EP 4ซึ่งประมาณนั้นก็คือ EP ออนมาประมาณเกือบเดือนแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราเหมือนเราใส่ชุดวันที่เรามาดูEP แรกเลย EP แรกเลยครับผมเราใส่ซ้ำอ่ะเราเพราะอะไรสุดไม่ต้องซ้ำเพราะมันเป็น